ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณแม่กำลังจะทำลูกชิ้นอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะคุณแม่ทำแซนด์วิชเนาะเพิ่งทำแซนด์วิชเสร็จนะคะอาหารกลางวันนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยคุณย่าเนี่ยจะมาทานกลางวันด้วยที่บ้านนะคะจะมาหาแฮร์รี่เนาะก็เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะแฮร์รี่เขาก็จะเปิดเทอมนะคะก็จะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณย่าก็เลยวันนี้นะคะคุณย่าก็เลยมาเยี่ยมนะคะมาเล่นกับแฮร์รี่ด้วยที่บ้านนะคะคุณแม่ก็นี่นะคะทำแซนด์วิชเสร็จเนาะอาหารกลางวันของคนอังกฤษนะคะก็คือแซนด์วิชเนาะค่ะคุณแม่ก็จริงๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแซนด์วิชเนาะแต่พอเหมือนเราอยู่ไปเนี่ยเหมือนทานไปเรื่อยๆค่ะมันก็เหมือนมันชินเนาะมันชินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็อร่อยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ชอบทานแซนด์วิชแฮมเนาะอันนี้ก็จะมีแซนด์วิชแฮมนะคะแซนด์วิชชีสแล้วก็แซนด์วิชเอกเนาะแล้วก็จะมีผักอย่างเงี้ยค่ะคือจะทำแบบง่ายๆเนาะผักอย่างเงี้ยค่ะไว้แบบว่าแล้วก็อันนี้คุณแม่ก็จะทำแบบว่าลูกชิ้นด้วยนะคะไว้ให้คุณย่านะคะแล้วก็เอาไว้ให้คุณย่าเอากลับไปทานที่บ้านด้วยเนาะค่ะวันนี้นะคะก็อากาศก็จะครึ้มๆหน่อยนะคะมีแดดบ้างสลับกับแบบว่ามีเมฆเป็นบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่ไม่ได้มาพยากรณ์อากาศเนาะที่เมืองไทยตอนนี้ก็น่าจะกำลังจะร้อนเลยเนาะเพราะว่ามันจะใกล้จะอะไรอะคะสงกรานต์แล้วเนาะค่ะใกล้จะสงกรานต์นะคะคุณแม่ก็เอาพอดีน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขอตัวปั้นลูกชิ้นใส่หม้อก่อนละกันนะคะเดี๋ยวพอดีคุณย่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยคุณแม่ขอตัวเทคแคร์คุณย่านะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะปั้นลูกชิ้นลงหม้อด้วยนะคะพอดีไอ้ฮูดนี่มันก็เสียงดังๆนะคะคุณแม่ก็เลยปิดฮูดนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะฝากเพื่อนๆชมคลิปของคุณแม่ด้วยละกันนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะแล้วก็แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะข้ามๆไปเนาะโอเคค่ะทุกคนคะวันนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ